สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับพบกับแรงกริเซอร์ EP 3กันแล้วนะครับคราวที่แล้วว่าเราเข้าไปเตรียมจะเข้าไปสู้กับสลายใช่ไหมฮะแล้วก็เล่นหลังไมค์ไปครับเล่นหลังไมค์ไปสู้กับสลายเสร็จเรียบร้อยครับแต่เริ่มเกมเลยสู้กับสลายเรียบร้อยก็เปิดหีบไปรับรางวัลไปแล้วแล้วก็เข้าไปที่ป่าอะไรเนี่ยฮะป่าคานอะไรเนี่ยคานทัชนะฮะป่าคานชัดหรือคานทัชเนี่ยนะครับป่าคานชัดนะครับเพื่อไปพบกับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะจอมเวทจะพบกับจอมเวทที่จริงเราเข้าไปแล้วนะครับเราเข้าไปแล้วแหละแล้วก็พบกับจอมเวทแล้วก็มีหีบรางวัลอยู่หีบหนึ่งนะครับแต่ว่าเนี่ยเราสกิปข้ามไปเลยนะครับเนี่ยเข้าไปพบกับทหารพระนะฮะนะครับแองเจลิก้าเนี่ยเป็นเหมือนจะเป็นอะไรล่ะเป็นผู้ช่วยของจอมเวทนะครับที่ทีมเราเนี่ยต้องการที่จะไปหาจอมเวทเพื่อให้จอมเวทเข้ามาช่วยต่อต้านเผ่าปีศาจนะครับแต่ว่าพวกทหารพระพวกนี้ไม่รู้จักพอไม่รู้จักกันปั๊บก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นนะครับเนี่ยกองทัพทหารพระนะครับที่ป่าคานชัดนะครับเนี่ยคุยกันแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องส่วนทหารพระนี่ใจร้อนฮะเงื่อนไขเราต้องเอาชนะทหารพระให้ได้ให้หมดเพื่อที่จะเดินทางต่อไปนะครับโบสถ์เฮบายนะครับโบสถ์เฮบายมีปีศาจเรียกตัวเองว่าพระเจ้าก็คือปีศาจเนี่ยอาจจะแปลงร่างเป็นบัตรหลวงเป็นพระนะครับเรารอนะครับรอครับต้องจัดการเหล่าทหารชำระพรุ่งนี้ให้ได้ให้หมดนี่นะครับเข้ามาแล้วหันพระมาลุยเลยหอกเราแพ้ดาบเราเอาดาบลุยเราเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยหอกเราแพ้ครับหอกเราแพ้ดาบหอกแพ้ดาบเพราะนั้นต้องหาของเขาทหารดาบเราต้องเอาทหารดาบเข้าปะทะแล้วครับทหารดาบเข้าปะทะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเอาละครับทหารดาบเราต้องจัดการทหารหอกนี่ออกให้ได้ก่อนเลยมันจะหมดอยู่แล้วเอาให้หมดเลยนะครับเหลือนี่ป้าบนี่ฮะเจอแมทคิวใช้พลังดาบพาปัตตพีคราวนี้ทหารหอกเราเนี่ยเหลือน้อยน่าจะต้องเซฟก่อนแล้วฮะรอก่อนเลยแล้วก็เอาฮันเมด้ามาเติมพลังให้เติมปั๊บเอาละครับบางครั้งเราก็บุกไม่ได้ฮะต้องรอเอ้ยแย่แล้วอ๋อหอกกับหอกเจอกันก็โอเคฮะเขายังชั่วหน่อยนี่ก็ต้องดูว่าเนี่ยต้องดูตรงนี้พลังตรงนี้ฮะไม่ทันแล้วตรงแอตแทกนะแอตแทกเขาแอตแทกเราเนี่ยแอตแทกกับดีเฟนเนี่ยทหารดาบเราโอ้ยดาบเขาแข็งอ่ะต้องอัดดาบนี่ออกให้หมดก่อนดาบหรือหอกเนี่ยหอกเนี่ยฮะดูนี้นะครับดูแอตแทกกับดีเฟนนะครับแอตแทกของเขาแอตแทกของเขา22ของเรา40นี่โอเคอยู่นะครับแล้วก็ดีเฟนพลังป้องกันของเรา21ของเขาป้องกัน18นี่เราชนะนะครับเราเหนือกว่าทั้งคู่นะฮะโอเคเลยทีนี้เราก็จัดการได้เนี่ยคือวิธีการดูนะครับว่าการจะเข้าไปลุยเขาเนี่ยเราจะต้องดูว่าพลังของเรา2ตัวเนี่ยง่ายๆสุดนะฮะทีนี้ของเขาหอกของเราก็เหลือน้อยโอเคของเขาก็เหลือน้อยแล้วน้อยแต่น้อยเจอกันน้อยถ้าเราจะมีภาษีกว่านั่นนะเรามีภาษีกว่าเราก็ชนะพอจัดการทหารพระได้เรียบร้อยปั๊บอันนี้แองเจลิก้าไม่เป็นไรแล้วฮะแองเจลิก้าได้มาคุยด้วยดีแล้วจะพาไปแล้วครับพาไปพบกับจอมเวทนะฮะนี่เราก็ชนะการพบพร้อมจอมเวทแล้วครับที่ปากคานชัดนะครับ
เรียบร้อยจริงๆแล้วด่านแต่ละด่านเราสามารถที่เข้าซ้ำๆได้หลายรอบนะครับเพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับทหารในทีมของเรานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เร่งรีบอะไรเงี้ยเล่นเพลินๆก็เล่นซ้ำด่านซ้ำด่านไปแล้วเนี่ยป่าขานชัดเนี่ยฮะทีนี้เราพอปรับจากผ่าขานชัดแล้วเนี่ยเราไปต่อไม่ได้นะฮะไปต่อไม่ได้เราดูกิจกรรมเราก่อนก็ได้นะฮะวิธีการคือเราจะต้องกลับไปตามจุดนะฮะเนี่ยตามจุดเนี่ยเราสามารถกลับไปได้เนี่ยกลับไปได้อย่างหมู่บ้านโดวาลูนี่เราก็สามารถย้อนกลับไปได้นะครับย้อนเข้าไปก็จะไปฉากไปต่อสู้กับบรรดาปีศาจที่อะไรแทรกตัวอยู่ในหมู่บ้านนะนี่เราจะเดินไปเนี่ยฮะตามจุดถ้าเข้าป่าคันชัดอีกก็คันชัดก็เข้าได้นะครับเข้าไปก็ไปสู้แบบเมื่อกี้ซ้ำๆเพื่ออัพเลเวลสร้างประสบการณ์ให้ตัวละครเราแต่นี่เราจะพาไปดูนี่ครับเนี่ยตรงบริเวณเนี้ยนี่นะครับเนี่ยเมนูพวกนี้ถ้ามันมีจุดแดงอ่ะเราเข้าไปได้นะครับถ้ามีจุดแดงนะแล้วก็ส่วนเมนูข้างล่างนี่ก็เข้าได้นะครับเข้าได้ไหนมีจุดแดงแสดงว่ามีภารกิจอยู่เราเข้าไปดูได้ถึงไม่มีจุดแดงเนี่ยก็เข้าไปได้นะครับเนี่ยเป็นเมนูอยู่2แถบส่วนด้านขวาไม่มีอะไรด้านบนก็ไม่มีอะไรด้านบนก็เป็นดูเหรียญทองเรามีเหรียญทองเท่าไหร่เรามีเพชรเท่าไหร่แล้วก็เรามีอะไรเนี่ยอันนี้อะไรไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจเหมือนขนมปังก็เหมือนไม่แน่ใจฮะอันนี้มีอยู่113ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่บทที่3นะฮะหมายจับโอ้ยเราโดนหมายจับนะครับพวกบรรดากองทัพปีศาจโดนหมายจับแล้วก็อันนี้ทีมเรานะฮะทีมจามใจฉันเลเวล6แล้วนะครับนะเลเวล6แล้วก็ตรงนี้เขาบอกว่าเส้นทางแห่งแสงเนี่ยมีจุดอยู่เนี่ยเราน่าจะเข้าไปดูได้ไปดูกันเลยดีกว่าดูนี่ก่อนกิจกรรมอะไรมีบ้างอะไรบ้างถ้ากิจกรรมผู้ป้องกันไร้ทิฏฐินะฮะเนี่ยนัดหมายการนัดหมายที่ทรหดค่ำคืนแห่งวิญญาณลื่นเลิงอะไรเนี่ยฮะเราไปได้นะฮะอันนี้ไปถ้าไปปั๊บมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผู้ป้องกันไร้ทิฏฐิเราจะต้องมาอัญเชิญใช้คูปองศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้คูปองเรามี1ใบนะครับคูปองเรามี1ใบนี่นะครับคูปองเรามี1ใบนะฮะอัญเชิญได้1ตัวละครนะครับแต่ถ้าอันนี้จะอัญเชิญได้ทีละ10ตัวละคร10ตัวละครเราต้องมีคูปอง10ใบตอนนี้คูปองจริงๆแล้วเรามีกี่ใบอ๋อคูปองเรามีอยู่2ใบนี่ครับคูปองสีทองเรามีอยู่2ใบนะฮะมี2ใบอัญเชิญได้ทีละครั้งทีละ1ลองดูนะครับพาท่านผู้ชมไปลองดูว่าวิธีอัญเชิญยังไงนี่นะครับพออัญเชิญเสร็จปั๊บแตะที่ลูกกลมๆนี่แล้วก็ลากลงมาตามลูกศรนะลากลงข้างล่างเปิดฝานาฬิกาขึ้นมานะครับนาฬิกานี่จะหมุนย้อนนะหมุนย้อนหมุนทวนเข็มนาฬิกาปกติแล้วก็เป็นการย้อนเวลาไปหาดีดแล้วเรียกฮีโร่ออกมาได้ใครเอ่ยอันนี้จะเจอตัวละครซ้ำนะครับได้ตัวละครซ้ำก็จะกลายเป็นชิ้นส่วน5ชิ้นรับไหมไม่รับก็ต้องรับอ่ะเนาะได้แล้วนะครับยืนยันเนี่ยอัญเชิญมาก็อย่างนี้แสดงว่าไม่ได้ฮีโร่เพิ่มเลยเหลืออีกใบหนึ่งเอาไหมเอาเลยลองดูเลยป้าลองดูเลยนะครับ2ใบเอาให้หมดเลยดูที่ว่ามันจะได้อะไรนี่มันก็เหมือนกาชาของเกมอื่นๆนะครับมันจะเกลือไม่เกลือก็แต่น่าจะพอๆกันแล้วฮะส่วนใหญ่ก็จะเกลือหน่อยอ่ะเพื่อให้เราเติมเงินเอาได้ฮีโร่ใหม่ครับแต่ระดับคือบอสคนใหม่เหรอฐานรับจ้างคือโลก้านะครับมีโลก้าฐานรับจ้างถามความรู้จักกันหน่อยนี่2ดาวนะครับก็ยังดีนะ2ดาวก็ถือว่าแกร่งอยู่นะครับโอเคทีนี้อันนี้คือผู้ป้องกันไร้ทิฏฐิอันนี้อันบนนี่คืออะไรเนี่ยมันจะมีเนี่ยครับเราสามารถที่จะอัญเชิญได้ตอนนี้ที่เราเชิญไปแล้วก็คืออันนี้นี่นะครับก็คืออันนี้นะครับนี่ทำไปแล้วส่วนอันนี้เราสามารถแตะดูได้นะครับไปลองดูอันบนนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออัญเชิญการนัดหมายที่ทรหดนี่ก็อัญเชิญเหมือนกันอัญเชิญลีออนโอ้ยลีออนนี่ SSR ด้วย SSR 3ดาวโอ้นี่เห็นไหมเดี๋ยวถ้ามีไอ้การ์ดคูปองศักดิ์สิทธิ์สีทองเนี่ยต้องมาใช้อันนี้ดีกว่านะครับใช้นี้ดีกว่าคุ้มกว่าเนี่ยแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็น
ก็ได้3ดาวเหมือนกันแต่เราไม่ได้เองเนี่ยเรดินกับทีอาริสเนี่ย3ดาวทั้งคู่แต่เราไม่ได้เองนะครับเราไม่ได้เองอันนี้อันนี้ล่ะโอ้ยโทษทีครับไปแตะโดนไอโฟไอแอปแคสเกมเข้าไปอันนี้เลยอะไรเนี่ยเลออนฮาร์ดรีเลออนฮาร์ดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ3ดาวทั้งคู่กับเรนเน่นะครับแล้วแต่ว่าเราชอบอันไหนเราก็มาลองดูนะครับกับเรนเน่อันนี้ก็ใช้คูปองสีทองอันนี้ใช้คูปองสีทองเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ฮะก็จะได้3ดาวซิกมานะครับซิกมากับแลมด้านะครับซิกมากับแลมด้าอันนี้น่าจะเป็นพวกอะไรนะแล้วก็มีจีชาร์ล็อกด้วยนะครับ3ตัวละครนะครับนี่ถ้าเข้ามาสุ่มกาชาตรงนี้จะมีตัวละคร3ตัวระดับ SSR 3ดาวให้เลือกนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้แล้วไม่มีคูปองอันนี้ล่ะอันนี้ก็คูปองอีกอันนี้ก็อันเชิญฮีโร่ระดับ SR นะไม่ได้แล้วของเราไม่มีคูปองแล้วข้างล่างมีอีกอันเชิญอุปกรณ์ก็คืออาวุธนะฮะอาวุธอุปกรณ์ต่างๆเสื้อผ้าหน้าผมอะไรนี่แหละชุดเกราะอันนี้เป็นอันเชิญมิตรภาพอันเชิญมิตรภาพเรามี U6 นะครับนี่มี U6 ชิ้น6ชิ้นก็คงต้องเชิญได้ครั้งละ1นะฮะไอ้ครั้งละ10เนี่ยคงเชิญไม่ได้นะครับนะครั้งละ10เนี่ยคงไม่ได้แล้วมันต้องมี10ชิ้นเรามี6ชิ้นลองกันดูเลยป้าบนะมาดูซิว่าอันเชิญมิตรภาพเราจะได้อะไรมาลากปืดลงข้างล่างเลยแวบย้อนเวลาหาฮีโร่ว้าบออกมาแล้วแป๊บได้เลยเอ่ยได้หินนะฮะหินระดับ R นะได้หินระดับ R อันเชิญความมิตรภาพนี่อ๋อมันจะได้ฮีโร่ไหมเนี่ยมันจะมีฮีโร่ด้วยมีของด้วยปนกันนะครับเอาลองอีกชิ้นหนึ่งดิมาแล้วอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาแล้วป้าบนะเป็นการสุ่มนะฮะเกมก็จะจัดให้มีเป็นการสุ่มแล้วก็สุ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะได้ฮีโร่ตัวจริงๆนะก็ 6% น้อยมากอาจจะเป็น 1% หรือเป็น 0% เนี่ยก็จะได้เป็นพวกนี้ฮะเป็นเสื้อเกราะอ่ะไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะหน้าหมดแล้วครับอันเชิญอยู่แค่นี้นะครับถอยหลังกลับนะครับถอยหลังกลับแล้วก็ถอยหลังกลับไปนะกิจกรรมเราไปแล้วเรามาดูต่อไปดูอันนี้เลยเส้นทางแห่งแสงแตะปั๊บเส้นทางแห่งแสงคืออะไรเอ่ยวันที่1อ๋อฮีโร่ SSR ก็คือเชอรี่การผจญภัยเชอรี่เนี่ยโอ้โหดูอาวุธของเธอเนี่ยฮะอาวุธของเธอนี่จะเป็นแบบบูเบอรีเลยนะฮะรับรางวัลก่อนเลยครับเราบรรลุเลเวล5แล้วนะครับหมายความว่าทีมเรานะครับทีมเราเลเวล6ก็คือผ่านเลเวล5แล้วก็รับรางวัลนะครับเอ้ยไม่ใช่สำเร็จบทที่6นี่สำเร็จบทที่6ก็ไม่ใช่อีกนะครับบทที่6นี่ยังไม่สำเร็จให้เราไปเมื่อกี้นี้คือเลเวล5ถูกแล้วแต่รางวัลชิ้นต่อไปก็คือไปสำเร็จบทที่6ไปได้เลยแล้วบทที่2มันเริ่มขึ้นจะขึ้นบทที่3เป็นทางแห่งแสงเอากราฟนะภารกิจมีอะไรเอาแตะดูนะครับภารกิจสำเร็จภารกิจแล้วมารับรางวัลเอารับรางวัลรับรางวัลนี่นะครับรับรางวัลแล้วขึ้นเลเวล7แล้วครับเลเวล7แล้วไม่มีอะไรรับไปหมดแล้วนะครับรางวัลมีแค่นี้นะฮะไปหลังกลับครับไปหลังกลับทีนี้เราไม่มีทางไปไหนแล้วล่ะเราต้องไปจัดการกับบรรดาหมาป่าเส้นทางที่เราจะเดินทางต่อไปนะฮะเพื่อไปตามหาฮีโร่นี่แล้วเข้าไปที่หมู่บ้านโน้นนะครับไปเลยเข้าไปจัดการกับหมาป่าที่อยู่ระหว่างทางโหลดแป๊บนึงครับมาแล้วเห็นไหมครับแลนนะครับนี่แลนคุณโลกาตัวสู้แองเจลิก้าก็มาด้วยนะครับตอนนี้เรามี4ทีมลบแล้วนะครับ4ทีมนะฮะให้เราลากใครออกมาอ๋อลากพระเอกคนนี้เข้ามาช่วยเหรอได้เลยลากไปเลยป้ามาแล้วอ๋อเป็นกองทัพนกครับลากเข้าไปอีกไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วได้มาอีกทีมเดียวเป็นแค่เราจะไปได้5ทีมโอเคนะครับพอได้กองทัพนกมาแล้วเราจะไปไหนต่ออ๋อนู่นตัวพี่ทหารดาบโอเคถ้าทหารดาบกองทัพนกไปได้ไปเลยเอาชนะศัตรูให้หมด
เริ่มแล้วทหารดาบหันดาบมาชนะหอกโอเคเราเอาดาบเราขึ้นไปหอกเรานี่อยู่ข้างหลังนะครับหอกเรานี่อยู่ข้างหลังนี่ทหารม้าทหารม้าชนะทหารดาบแน่นอนอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันเมด้าแต่ไม่ได้หลบมาก่อนนะครับทหารอะไรเนี่ยทหารม้าโอเคดูนะครับของเรา42 attack 42ค่าศึก29โอเคนะครับเราชนะนะครับแข็งแกร่งกว่าแล้วเขาอ่อนแอนะฮะเขาจะมีบอกนะครับนี่แข็งแกร่งอ่อนแอโอเคถ้าอย่างนี้เรามีสิทธิ์ชนะลุยเลยด้านทหารม้าชนะทหารดาบครับในที่สุดเราก็จัดการได้รวดเดียวเลย1กองทัพของเขานะฮะ1ทัพเสร็จไปแล้วนะครับต่อไปเป็นทหารนกทหารนกก็โจมตีทหารดาบได้นะแล้วก็ทหารนกที่จะเดินทางได้ไกลกว่าเอาทหารนกโจมตีเลยกองทัพอากาศปับเรียบร้อยทีเดียวไม่หมดฮะกองทัพนกสู้กองทัพม้าไม่ได้เฮ้ยของเขามีกองทัพม้าโอเคกองทัพม้ากับกองทัพนกเฮ้ยกองทัพนกโอ้กองทัพนกเราก็ยังเป็นไม่ก็ไม่ถือว่าเป็นรองแต่ว่าไม่ได้เปรียบสักเท่าไหร่นะฮะกองดาบเรานี่ก็แพ้ม้าแน่นอนไม่ต้องไปรอก่อนม้าแพ้หอกนะครับม้าแพ้หอกเอาหอกไปรออันเมด้าเนี่ยไปไว้เติมพลังกองทัพนกถอยมาเลยมาอยู่ข้างอันเมด้านี่เลยเฮ้ยผิดแล้วเมื่อกี้กองม้าโอเคอ่ะรอก็ได้อ้าวแล้วนกเราไม่ถอยละเฮ้ยเสร็จกันที่นกเราโดนยำเลยหมดเลยเหลือแต่หัวหน้าโหตายเลยนกเราจะแย่ซะไหมเนี่ยนกเราถอยไม่ทันโชคดีครับโชคดีที่เปลี่ยนเทิร์นซะก่อนอันนี้เป็นกองทหารของเราเป็นกองดาบเอากองดาบแอบอยู่ในนี้ก่อนรอไว้ก่อนนะครับกองหอกกองหอกเข้าไปเลยเข้าไปแทนที่ทัพนกได้ไหมเฮ้ยทัพนกออกมานี่เลยนี่เลยดีกว่าทัพนกออกมารอนี่เลยแล้วก็เอากองหอกขึ้นไปจัดการกับทหารม้าเฮ้ยทำไมเมื่อกี้เอาจะไหลอันนี้อันเมด้ารออยู่นี่ก่อนเลยเหลือทหารม้าของเราม้ากับม้าเอาม้าไปรอนี่เฮ้ยม้ากับธนูนี่แล้วเขาชนะนกธนูเรื่องแพ้ดาบม้านี่ไม่แน่ใจเอาไว้นี่แค่นี้ก่อนนะครับโอ้ธนูมายิงหอกเอาธนูมายิงหอกอีกยิงระยะไกลก็กินไม่ลงเท่าไหร่นะครับกินไม่ลงเท่าไหร่ยังโอเคอยู่ม้ามาอัดดาบเรานะฮะแต่ว่าบังเอิญม้าเขามีน้อยโอ้แต่ว่าเล่นดาบเราพลังดาบเราเกือบหมดเลยลูกทีมดาบเกือบหมดเลยนะครับโอเคเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรายังไม่ชนะนะครับแต่คิดว่าชนะได้แน่นอนนะครับก็ไว้พบกันทีคลิปหน้านะครับ EP 4นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ตามเดชันเสมอมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทั้งครอบครัวครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ